สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินคุกกี้นะคะซึ่งเป็นคุกกี้ของ Imperial นะคะสูตรเดนมาร์กแต่ทีเนี้ยไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้อิ่มแต่อย่างใดนะคะที่เห็นนี่คือซื้อมารีวิวเองเพราะว่ามันเป็นใช้สิทธิ์แลกซื้อนะคะเพราะสิทธิ์พรุ่งนี้ก็จะหมดแล้วนะวันที่3วันสุดท้ายสำหรับสิทธิ์ของ7-Eleven นะคะอันนี้ใช้สิทธิ์แลกซื้อวันนี้มันวันที่2มกราคมปี2562เลยแล้วสิทธิ์อิ่มมันเยอะมากนะคะแต่ก็ยังได้มาเพิ่มอีกจริงๆเขาน่าจะให้สิทธิ์มันแปลไปเป็นสภาพอื่นได้เราใช้ได้นานๆเนาะเหมือนเก็บสะสมแต้มอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเหมือนกับพอใช้สิทธิ์ไม่ทันมันก็เสียดายสิทธิ์ไงให้คนอื่นก็ใช้ไม่ทันเหมือนกันอะไรเงี้ยก็พอถ้าเป็นของสิทธิ์นะอย่างเช่นอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เราอยากกินคุกกี้แล้วตอนเนี้ยคุกกี้กล่องแดงอีกไม่เข้าใจว่าทําไมกล่องเหล็กมันไม่มีนะสำหรับสาขานี้นะคะกล่องเหล็กแดงเขาบอกเจ้าของเขาให้เหตุผลว่าไม่ได้ส่งมาให้คือไม่ได้ส่งมาสาขานี้นะคะสำหรับคุกกี้กล่องแดงนะเพราะเราอยากกินแล้วเราขี้เกียจเข้าห้างเนี่ยทุกทีเราก็จะซื้อไซส์อะไรนะไซส์ประมาณเนี้ยที่ผมเคยรีวิวนะคะไซส์ประมาณลดในเซเว่นก็จะเหลืออยู่60กว่าบาทมันเป็นไซส์กำลังดีกำลังอร่อยกระทัดรัดแล้วก็เก็บไว้กินได้อีกเนี่ยทีนี้พอมันไม่มีก็ต้องซื้อแบบกล่องมากินเพราะอยากกินคุกกี้แบบเนยแบบเนี้ยปกติราคาปกติมันจะอยู่กล่องละ20บาทนะคะต้องบอกก่อนคลิปนี้ยาวนะปกติมันจะอยู่ที่ราคา20บาทแต่พอใช้สิทธิ์เขาจะมีป้ายติดเลยว่ามันจะเหลือแค่กล่องละ15บาทอย่างอันนี้มันก็จะเป็นบัตเตอร์คุกกี้เป็นแยมบลูเบอร์รี่นะคะนี่ตามรูปเป็นอย่างนี้แล้วส่วนนี้ก็จะเป็นแยมสตรอเบอร์รี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่กล่องแดงที่เราเห็นปกติแล้วก็เป็นบัตเตอร์คุกกี้เนี่ยลายน่ารักเนี่ยแล้วที่เอาอันนี้มาพวกเนี้ยเหลือ15บาทจาก20บาทมันก็จะลดไปกล่องละ5ละ5หมดเลยนะแล้วส่วนตัวเนี้ยมันเป็นอันจิ๋วที่ผมเคยคิดว่าจะมารีวิวตั้งนานละเพราะมันน่ารักนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบจำลองของไซส์ปกติมันก็จะเป็นเม็ดจิ๋วน่ารักมากเลยเนี้ยอันเนี้ยมันก็ขายเป็นปกติมันจะขายอยู่ห่อละ12บาทพอมันมาเป็นแพ็คคู่แล้วก็ใช้สิทธิ์มันเหลือแค่20บาทคือมันลดไปอีกเนี่ยลดไปอีกนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะคะก็จะเริ่มจากตัวเบสิกนะคะก็คือเป็นรสชาติพื้นฐานนะคะก็คือบัตเตอร์คุกกี้ตัวนี้เนาะแต่ทีนี้มันเป็นในรูปแบบกล่องที่ขายบางทีก็เหมือนเห็นในห้างไม่แน่ใจนะหรือว่าจำผิดไม่รู้นะแต่ในเซเว่นมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นไซส์พกพาง่าย ราคาที่ปกติ20บาทแล้วบางทีมีโปรก็เหลือ15ถือว่าคุ้มอะเพราะว่าเป็นคุกกี้ที่แบบมันเป็นคุกกี้บัตเตอร์แต่ว่าราคาประมาณเนี้ยมันก็กินแบบหายยากอร่อยดีอะไรเงี้ยแล้วก็จบไปเป็นความหายยากคือหมายถึงว่าหายยากตรงนั้นให้มันจบไปแค่นั้นไม่ต้องไปดิ้นรนในการที่หาบัตเตอร์คุกกี้อะไรมากเนี่ยนะสำหรับอิ่มนะคะสำหรับอิ่มว่ายี่ห้อเนี้ยโอเคละโอเคสำหรับลิ้นอิ่มนะงั้นเดี๋ยวมาแกะดูข้างในนะอิ่มก็ตัดแล้วนะคะพอตัดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ผิดด้านนะเป็นด้านความนี่คือด้านปกติเราก็ต้องจับดูมันก็จะมีความเลอะเทอะเพราะมันจะเป็นผงๆเนาะแบบส่วนที่แตกบอกไว้ล่วงหน้านะคลิปนี้ยาวนะคลิปนี้ยาวว่าเป็นไอก็จะมีผงเป็นผงอะไรน้ำตาลก็จะมี4ลายในกล่องเหล็กรู้สึกลายนี้ไม่มีถ้าลายนี้มันจะอยู่ในกล่องเหล็กเนาะกล่องเหล็กสีแดงนะคะก็จะมี4ลายพื้นฐานนี้อ่ะเดี๋ยวจะเพิ่งกินเดี๋ยวเรามาดูทีละแบบก่อนจะได้เปรียบเทียบนะเดี๋ยวลองมาดูกล่องแบบนี้นะคะซึ่งเป็นบอกแยมสตรอเบอรี่เป็นท็อปปิ้งแล้วก็บัตเตอร์คุกกี้เหมือนกันก็คือคุกกี้เนยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวแกะนะคะแล้วก็มาดูข้างในเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้คือตัวบัตเตอร์ตัวนี้นะบัตเตอร์ตัวนี้นะคะที่เป็นแยมสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งนะตัวนี้นะคะอ่ะไว้ก่อนนะไว้ก่อนยังไม่ชิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวอิมจะได้วางเรียงแล้วเทียบให้ดูลักษณะตัวนี้จะเป็นตัวแยมบลูเบอร์รี่ท็อปปิ้งนะคะเดี๋ยวแกะกันนี่เป็นตัว
อย่างบลูเบอร์รี่นะคะโอเคนะวางก่อนยังไม่กินเดี๋ยวเพราะว่าเราจะได้เปรียบเทียบดูเขาจะมีเศษเนี่ยมันจะอยู่แบบเวลาเราดึงออกมาเห็นไหมบางทีเรากลับไปกลับมามันก็คว่ำบ้างจะมาดูตัวนี้เป็นตัวเป็นจิ๋วน่ารักนี่โคตรน่ารักเลยเห็นไหมโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวอิมขออนุญาตไปปัดผ้ารองก่อนนะคะปัดผ้ารองก่อนแล้วเดี๋ยวมาให้ดูแต่ละอย่างโอเคค่ะเรามาดูกันนี่นะอันนี้ก็คือตัวพื้นฐานปกตินะคะส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นตัวบัตเตอร์คุกกี้ที่มีท็อปปิ้งเป็นแยมนะคะมันก็มาจากตัวอย่างเงี้ยแต่อิมดูส่งแล้ว เข้าที ดูมันจะร่วนหน่อย รอดนะดูเนื้อคุกกี้จะร่วนกว่านะคะตัวนี้จะดูแข็งกว่านะดูลักษณะก็รู้เนาะแล้วเนี่ยเขามีคู่เขาไหมเนี่ยนี่นะคะเป็นไข่โดนัทพออันจิ๋วแล้วเป็นไข่โดนัทแต่อันเนี้ยน่ารักอันเนี้ยเหมือนอันนี้เลยใช่ไหมอันกระจิ๋วแต่เขาไม่มีน้ำตาลโรยมันเล็กไปส่วนตัวนี้ก็นี่นะคะจำลองแบบอันนี้ก็จำลองแบบนี้นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้ที่แข็งหมายถึงว่าไม่ร่วนนะไม่ร่วนแข็งๆแต่ก็ไม่ได้แบบแข็งโป๊กหมายถึงว่าความระดับความแข็งเมื่อเทียบกับอันชิ้นใหญ่อันนี้จะแข็งกว่าแต่ว่ารสชาติมันก็คล้ายๆกันนะที่ผมเคยกินมาน่ารักอ่ะอันนี้แบบน่ารักมากเลยให้แบบเวลาลูกหลานเล่นขายของอ่ะเล่นของเล่นขายของอ่ะซื้อไอ้ตัวเนี้ยให้เขาไปใส่เล่นแต่ก็ต้องล้างไอ้พวกอุปกรณ์ของเล่นก่อนนะแล้วก็ให้เขาใช้เนี่ยมันก็จะเหมือนได้ทำอาหารจริงไงเห็นไหมน่ารักอะไซมินิไซมินิมาเรามากินตัวนี้มันจะร่วนนะเดี๋ยวลองมาตัวนี้บ้างเห็นไหมมันร่วนแบบนี้เลยสตรอเบอรี่หอมหอมสตรอเบอรี่หอมดูบลูเบอร์รี่มั้งบลูเบอร์รี่ก็หอมอร่อยซื้อช่วงโปรคุ้มนะเราดูอันจิ๋วอันกระจิ้วบ้างความมินิคุกกี้มันก็จะไม่ร่วนเหมือนชิ้นใหญ่รู้ไหมในวงพวกนี้ทั้งหมดที่ผมชอบมากที่สุดคือไอ้ลายเนี่ยอิ่มว่ามาอร่อยที่สุดไม่รู้เหมือนกันมันความแข็งระดับความแข็งมันกำลังพอดีมันไม่แบบแข็งไปแล้วก็ไม่ร่วนไปข้างในมันสวยด้วยมันมีศิลปะแม่ลูกผูกพันเป็นก้อนหอมก็ไม่ได้อ่ะอร่อยอ่ะอร่อยเพราะหอมมากหอมตัวแยมท็อปปิ้งมันหอมอบอวลไปทั่วปากเขาไม่เป็นสปอนเซอร์อิ่มนะคะอันนี้คือเงินอิ่มสปอนเซอร์ตัวเองนะแล้วอิ่มซื้อเพราะอะไรก็หนึ่งอิ่มอยากดูคุกกี้ช่วงปีใหม่มีคำสั่งกินคุกกี้อยู่แล้วแล้วที่สองมันใช้สิทธิ์ต้องรีบใช้สิทธิ์ให้คุ้มเพราะสิทธิ์มันจะพรุ่งนี้วันที่สามวันสุดท้ายนะสิทธิ์จึงเหลือเป็น10 กว่าสิทธิ์อ่ะอันนี้ขนาดใช้ไปแล้วนะใช้ไปแล้วเยอะแล้วถามว่าทำไมถึงเหลือเป็น10 กว่าสิทธิ์ก็เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าหยิมซื้อหนังสือแถมพระที่เซเว่นอีเลฟเว่นอ่ะ
เขาจะได้สิทธิ์แรกซื้อเยอะมากนะคะไม่ใช่ว่าเพราะอิ่มซื้อขนมของกินจนได้สิทธิ์เยอะไม่ใช่นะมันได้มาจากหนังสือพระเนี่ยแหละเวลาซื้อในเซเว่นแล้วเขาจะได้สิทธิ์เยอะแล้วอีกประการที่3ก็คือมันลดนะราคาเมื่อใช้สิทธิ์นะคะอิ่มเลยซื้อขนาดนี้เพราะเนี่ยมันลดไปตั้ง5บาท5บาทนี่ไม่ใช่น้อยๆนะจากราคา20บาทเหลือ15บาทมันคือ1ใน4เลยอ่ะคิดดูแล้วกันว่า 25% เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือลดไปถึง 25% น่ะเยอะไม่เยอะใช่ไหมมันก็คุ้มอ่ะแล้วกินไม่หมดเก็บได้นะคุกกี้เนี่ยกินไม่หมดเก็บได้แต่แน่นอนว่าเก็บไปเรื่อยก็หมดอยู่ละเพราะเราชอบกินนะชอบกินคุกกี้แต่ก็ไม่มันจะเป็นช่วงแต่ก็ไม่ได้ว่ากินเป็นประจำอะไรขนาดนั้นมันช่วงที่อยากกินมันจะมีโดยเฉพาะช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยมันจะเกิดอารมณ์ไหนไม่รู้อะถึงว่าเขาให้คุกกี้กันปีใหม่เนาะเหมือนคนมาอยากกินเหมือนกันเหรออยากกินคุกกี้พร้อมกันช่วงปีใหม่เนี่ยเหรอหรือว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่มันจะเหมือนมีแรงกระตุ้นว่ามันต้องได้กินคุกกี้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะคะแต่ทุกปีก็จะซื้อคุกกี้กล่องแดงอยู่แล้วนะคะซึ่งกล่องแดงก็มีอยู่หลายแบรนด์เนาะอย่างที่เราเห็นกันแต่อิ่มก็จะซื้ออยู่แล้วแหละแล้วก็กล่องบางทีก็เนี่ยโอ้โหมีเยอะเลยมีเยอะจนใช้ไม่ทันบางทีก็ซื้อไปฝากคนนั้นคนนี้นะฝากญาติพี่น้องแม่อะไรเงี้ยก็ให้เขากินไปเรื่อยๆกินกับชากาแฟหรืออะไรไงใช่ไหมมันง่ายแล้วจริงๆมันก็อร่อยนะแต่บางคนก็อาจจะเบื่อก็ลองหลายๆแบรนด์นะคะเพราะว่าคุกกี้แบรนด์มันเยอะอยู่แล้วนะหมายถึงคุกกี้ที่เราสะดวกซื้อง่ายใน7 Eleven หรือห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคุกกี้โฮมเมดก็ดูแล้วกันจริงๆอิ่มก็รับอยู่นะคะเรื่องคุกกี้โฮมเมดอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นพรีอ่ะเป็นพรีออเดอร์ซึ่งถ้าลูกค้าไม่เร่งไม่รีบแล้วก็อยากกินของอร่อยก็พรีกันได้อยู่นะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนละกันนะเพราะว่าก็ชิมให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะได้เก็บนะคะเก็บไม่ให้มันอันนี้ไม่งั้นมันจะโยมไงคำเมืองเรียกว่าโยมภาษาไทยกลางคือไม่กรอบโยมนะคะโยมย่อมเงียบเนี่ยค่ะน่ารักมากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ